เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายๆคล้ายๆกับเราปลือตาสักนิดหนึ่งไม่ถึงกับให้ปิดสนิทแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่องว่างกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่องว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคล้ายๆร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นเพชรเป็นแก้วเป็นเพชรข้างในกลวงเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างแล้วกระจายเบิกบานแจ่มชื่นจังไม่ต้องคิดอะไรให้ใจมันว่างว่างซะก่อนวันนี้เรามาประชุมพร้อมกันทำกิจที่สำคัญยิ่งเรียกว่ากรณียกิจเป็นกิจที่ควรทำและเป็นงานที่แท้จริงของชีวิต
ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติคือกิจของการทำพระนิพพานให้แจ้งพระนิพพานอยู่ภายในตัวของเราหมายความว่าจะต้องผ่านเข้าไปในกลางตัวเราภายในตัวเราแล้วถึงจะไปสู่อายตนะนิพพานได้ไปทางอื่นไม่ได้ทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังทางล่างทางบนไปไม่ได้ไอ้ที่ต้องไปเนี่ยเพราะมันจำเป็นต้องไปไม่ไปไม่ได้ด้วยเหตุหลายๆอย่างก็คือตรงพระนิพพานนั้นเป็นบรมสุขเป็นเอกันตะบรมสุขสุขอย่างเดียวนิพพานนังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขสุขอย่างยิ่งแล้วก็สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยก็นึกเมื่อเราเกิดมานะทุกคนอยากจะมีความสุขอยากจะเกิดอย่างมีความสุขอยากรับประทานอาหารมีความสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขจะทำภารกิจอะไรก็อยากจะเป็นสุขแม้กระทั่งจะเจ็บจะป่วยก็อยากจะป่วยอย่างเป็นสุขจะตายอย่างเป็นสุขตายแล้วก็ขอให้มีสุขคือตลอดเส้นทางของชีวิตเราน่ะปรารถนาเป็นสุขทุกคนอยากจะทำอย่างนี้อยากจะได้อย่างนี้แต่ปรากฏว่าไม่เคยเจอเลยเราว่าไม่รู้ว่าความสุขมีลักษณะอย่างไรจะเริ่มต้นจากที่ตรงไหนโดยวิธีการใดเมื่อเราไม่ทราบแม้ปรารถนาก็ไม่เจอก็ต้องแสวงหาความสุขกันไปตามรสนิยมมีความเข้าใจแค่ไหนก็ไปอย่าแค่นั้นนึกว่าความสุขที่เราจะดูดได้จะดื่มได้จะดิ้งได้จะดูได้โดนได้ดมได้เราไปหลงทางตรงนั้นกระจายความสุขอยู่ที่รูปที่เสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมที่เราได้เห็นได้ฟังได้ยินได้ดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสแล้วถูกทำให้หลงทางนะเราเข้าใจผิดอย่างเนี้ยมานานจึงไม่เจอแล้วความจริงพื้นฐานของชีวิตมันเป็นความทุกข์ทุกข์ก็ตั้งแต่เกิดมาเลยแหละมีทั้งทุกข์ประจำแล้วก็ทุกข์ที่จรมาจากความแก่ความเจ็บความหิวความกระหายความหนาวความร้อนความอ่อนความแข็งความปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นก็มันมีสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลาของชีวิตแต่ว่าเราเจอเป็นนานๆเราก็ชักจะคุ้นเคยแล้วก็ชินกับความทุกข์แต่จริงๆจะชินแค่ไหนเราก็ยังทุกข์อยู่ดีนั่นแหละตั้งแต่เกิดกระทั่งตายเราชีวิตในสังสารวัฏนั่นน่ะเราจะหาความสุขที่แท้จริง
อย่างเดียวเนี่ยนะมันไม่มีมีสุขบ้างทุกบ้างแต่ทุกมันมากกว่าสุขสุขน้อยทุกมากสุขนิดนิดหน่อยหน่อยช่วงระยะเวลาไก่กระพือปีกงูแลบลิ้นมังนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ทุกมันเยอะบอกใครก็ไม่ได้น่าชื่นอกตรมกันไปอย่างนั้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นสูงชั้นกลางหรือชั้นล่างก็ล้วนแต่มีทุกข์เศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐีชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างเด็กก็ทุกข์แบบทุกข์แบบเด็กวัยรุ่นก็ทุกข์แบบวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวก็ทุกข์แบบวัยหนุ่มวัยสาววัยทำงานก็ทุกข์แบบวัยทำงานกระทั่งวัยเฒ่าวัยชราก็ทุกข์แบบวัยเฒ่าวัยชราพระเนนก็ทุกข์แบบนักบวชโยมก็ทุกข์แบบโยมล้วนแต่มีทุกข์ทั้งสิ้นแต่มันชินชากันบางคนทนไม่ไหวก็หาทางออกจากทุกข์ด้วยวิธีการผิดๆฆ่าตัวตายโดยวิธีการต่างๆเป็นต้นหรือบางทีเอาบางสิ่งมากลบทุกข์แต่ไม่ได้มาแก้ทุกข์ทุกข์ก็ดื่มโดยเข้าใจว่าสิ่งนี้จะช่วยดับทุกข์แต่ที่ทำให้ลืมชั่วคราวดื่มแล้วก็เมาพอส่างก็เศร้าเหมือนเดิมอย่างนั้นสรุปว่าชีวิตในสังสารวัฏเป็นทุกข์เพราะว่าทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทำอย่างไรมันก็ได้อย่างนั้นล้วนจะมีผลทั้งสิ้นไม่มากก็น้อยเจตนาไม่เจตนาไม่มีเว้นทุกเพศทุกวัยทำน้อยทำมากล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบใดที่ยังอยู่ในวัฏฏะเนี่ยยังต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นมันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะให้พ้นทุกข์ก็คือขจัดสิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์คือกิเลสอาสวะนั่นแหละซึ่งมันบังคับบัญชาเราอยู่ให้เราเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาขจัดกิเลสอาสวะได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไม่มีเหลือเลยกายวาจาใจบริสุทธิ์ล้วนๆพบที่บริสุทธิ์ก็จะดึงดูดไปคืออายตนะนิพพานซึ่งเป็นเอกันตบรมสุขสุขอย่างเดียวจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำในวันนี้เนี่ยจึงเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่จะต้องทำนอกเหนือจากการทำมาหากินซึ่งเป็นกิจที่ควรทำเพราะเราจะมีชีวิตอยู่ได้ก็โดยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นต้นก็จะได้จากการทำมาหากินแต่ว่าถ้าจะมัวทำมาหากินอย่างเดียวเนี่ยชีวิตมันก็ไม่สมบูรณ์มันก็ยังมีทุกข์อยู่แม้จะมีโภคทรัพย์สมบัติมากมายกายกองอย่างที่คนมีหรืออย่างที่คนไม่มีอื่นที่ไม่มีก็ตาม
มันก็ยังมีทุกข์ยังไม่สมบูรณ์แต่ชีวิตเราจะต้องดำรงอยู่ได้ก็ด้วยสิ่งเหล่านั้นด้วยปัจจัยสี่แต่ชีวิตที่มีอยู่นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเราจะต้องจับหลักของชีวิตตรงนี้ให้ได้เศรษฐกิจกับจิตใจมันต้องไปด้วยกันทำมาหากินเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ชีวิตดำรงอยู่ก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธแต่ว่าทุกๆคนในโลกจะใครมาถึงความรู้ที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเขาเรียกว่าเป็นชาวพุทธหรือเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ยังที่มายังไม่ถึงคือยังไม่ได้ศึกษายังไม่เข้าใจก็ยังไม่ได้เรียกว่าชาวพุทธแต่จะเป็นใครก็ตามที่เป็นมนุษย์ล้วนต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือทำพระนิพพานให้แจ้งจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้ทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ควรจะต้องทำก็มาศึกษาต่อว่าพระนิพพานอยู่ตรงไหนจะไปถึงได้อย่างไรแล้วคนอย่างเราเนี่ยไปถึงได้หรือซึ่งคำตอบก็คือพระนิพพานก็ต้องอยู่ในตัวเราเนี่ยคำว่าตัวเราไม่ใช่หมายว่าอยู่ในตับไตไส้พุงอะไรต่างๆตัวเราก็มีอวัยวะภายในมักจะเข้าใจอย่างนั้นนั่นเป็นของหยาบแต่ที่เป็นของละเอียดพูดง่ายๆว่าเขาจะต้องผ่านตัวเราไปโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องในระดับที่เหนือสะดือฐานที่7ตรงนี้จะเห็นได้ต่อเมื่อใจเนี่ยมันมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาหยุดมานิ่งอยู่ตรงนี้ตรงกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือต้องหยุดสนิทเหมือนติดกาวงั้นแหละใจหยุดสนิทเหมือนติดกาวชั้นดีติดอยู่ในกลางอย่างมั่นคงไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนไม่เคลื่อนไหวไม่แลบไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมลมไม่ขยื่นเลยนิ่งหยุดตรงนี้แหละภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสมถะสมถะแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบแปลว่าลำงับหยุดนิ่งนี่ใช้ตลอดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หมายความว่าเราจะนี้เราจะหนีคำว่าหยุดกับนิ่งไม่ได้เลยถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาที่ท่านตรัสให้ไนยะแก่ท่านองคุลิมาตอนที่ท่านกำลังแสวงหานิ้วมือครบพันนิ้วเพื่อจะไปศึกษาวิชาที่จะเป็นเจ้าโลกจากคำแนะนำของครูบาอาจารย์แล้วก็เห็นนิ้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่างามเหลือเกินคือพระเจ้าจำเป็นต้องเสด็จมาในตอนช่วงนั้นพอตรวจดูแล้ว
พระท่านองคุลิมานจะต้องเป็นมหาสาวกองค์หนึ่งในอสีติมหาสาวกแต่จะพลาดโอกาสถ้าไปทำมาตุฆาตคือฆ่ามารดาเพราะช่วงนั้นมารดากำลังคิดถึงกำลังจะมาหาแต่องคุลิมานนะจะไม่มองดูว่าจะเป็นใครจะมองที่นิ้วอย่างเดียวให้มันครบพันนิ้วเพื่อจะไปศึกษาวิชาตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์นิ้วใครไม่สำคัญแต่ถ้าไปเอานิ้วของมารดานั้นนะต้องไปอบายหมดสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงต้องมาดักเอาไว้แล้วองค์คุลิมานก็มองเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนมารดาเห็นแล้วนิ้วนั้นแปลกจังเลยไม่ได้มองตัวแต่มองนิ้วมันนิ้วนี่งามนักทีเดียวถ้าได้นิ้วนี้จะได้เรียนวิชาเป็นเจ้าโลกแน่จึงวิ่งตามที่จะไปตัดนิ้วแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้อนุภาพพุทธานุภาพซึ่งใครๆเนี่ยบางคนปฏิเสธพระพุทธเจ้ามีปฏิหารกับปฏิหารมีอยู่ในพจนานุกรมแปลว่ามาจากประสบการณ์ของผู้ที่มีอยู่ท่านก็อาศัยพุทธานุภาพเดินไปตามปกติในขณะที่องคุลิมานวิ่งไล่จนหืดขึ้นคอแต่ไล่ไม่ทันสักทีพอจะทันท่านก็พลืดออกไปไกลก็ท่านต้องเปล่งวาจาว่าสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ให้นัยยะกับผู้ที่มีดวงปัญญาที่จะได้จะเป็นพระอรหันต์มีบุญขนาดนั้นว่าสมณะหยุดแล้วแต่ท่านเนี่ยยังไม่หยุดซึ่งองคุลิมานก็ไม่เข้าใจเพราะว่าคำว่าหยุดนี่น่าจะหมายถึงการไม่ขยื่นกายมนุษย์แต่คำว่าหยุดนี่มันลึกไปกว่านั้นคือนอกจากอยู่นิ่งเฉยยืนอยู่ในอริยบทเดียวยังหยุดจากการทำบาปทั้งปวงและลึกไปกว่านั้นก็คือบาปมันเริ่มต้นที่ใจเมื่อใจคิดคำพูดและการกระทำจึงตามมาคำว่าหยุดนั้นจึงหมายลึกไปกว่าหยุดด้วยกายหยุดด้วยการทำบาปทั้งปวงคือหยุดใจหยุดนี่แหละคือใจหยุดอยู่ภายในใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ขยื่นแล้วติดอยู่ในกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำว่าหยุดนี่แหละถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาเราจะต้องเอาใจของเรานำมาหยุดมันนิ่งอยู่ภายในตัวไอ้ตรงนี้มนุษย์ไม่ค่อยจะเข้าใจกันเพราะมัวไปทำมาหากินไปสนใจในสิ่งที่พยามารทำให้หลงทางให้เป้าหมายเบี่ยงเบนไปหยุดอยู่ที่อื่นหยุดที่คนสัตว์สิ่งของเครื่องเล่นการทำมาหากินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเป็นต้นไปหยุดในสิ่งตรงนั้นหยุดไม่ถูกที่เมื่อหยุดไม่ถูกที่ก็ไม่เห็นทางของพระอริยเจ้าเพราะทางของพระอริยเจ้าเนี่ยอยู่ภายในตัวแต่เริ่มต้นหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือดังกล่าวหรือจำง่ายๆว่ากลางท้องนั่นแหละเพราะถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละใจมันจะเคลื่อนกลับไปข้างใน
ที่เรียกว่าตกศูนย์มันจะวูบลงไปคล้ายๆเรานั่งเครื่องแล้วตกหลุมอากาศหรือนั่งรถลงจากสะพานเร็วๆมันวืดลงไปบางคนก็นุ่มนวลละมุนละไมค่อยๆเคลื่อนไปแต่บางคนก็หวบหาบผุนผันลงไปแต่จะด้วยอาการใดก็ตามจะรุนแรงหรือนุ่มนวลนั่นก็คืออาการตกศูนย์เหมือนตกจากที่สูงลงไปแล้วก็จะไปดึงอดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่นั่นน่ะลอยขึ้นมาลอยมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตอนนี้แหละเราจะเห็นฐานที่เจ็ดชัดเพราะฉะนั้นผู้ฝึกใหม่ไม่ต้องไปเล็งไปวัดไปกะไปคาดคะเนตั้งใจมากเกินไปเน้นเกินไปมันจะเห็นได้แต่เมื่อใจหยุดดวงก็จะเกิดขึ้นมามันจะเป็นดวงกลมๆไม่ยาวไม่ลีไม่เหลี่ยมกลมเหมือนดวงแก้วที่ก็เจริญในกลมๆเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์บางก็เล็กเหมือนดวงดาวในอากาศบางก็เหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบางก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบางก็เหมือนกับฟองไข่แดงของไก่บางก็ใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีของแต่ละคนแต่จะขนาดไหนก็ตามเมื่อมาเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้แล้วดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรืออีกในหนึ่งจะเรียกว่าดวงปฐมมรรคแล้วก็จุดเริ่มต้นในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นจะปฏิบัติธรรมะฝึกแบบไหนก็ตามถ้าไม่ได้ดวงนี้แล้วก็ไปนิพพานไม่ถูกเพราะนิพพานนั้นจะต้องเดินในเข้าไปเป็นทางเอกสายเดียวเรียกว่าเอกายนมรรคเรียกว่าอริยมรรคคือทางของพระอริยเจ้าบางทีก็เรียกว่าวิสุทธิมรรคทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายบางทีก็เรียกว่าวิมุตติมรรคทางแห่งความหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตมีอยู่ทางเดียวทางอื่นพยามารคุมหมดแล้วเขาตรึงเอาไปติดให้ไปเพลิดไปเพลินไปติดกับสิ่งเหล่านั้นติดตรงนั้นไม่มีสุขเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆแต่เหลือทางเดียวที่ก็ยังบังคับไม่ได้คือทางสายกลางซึ่งอยู่ภายในจะเรียกว่าวิมุตติมรรคทางแห่งความหลุดพ้นก็ได้เรียกว่าวิสุทธิมรรคทางแห่งความบริสุทธิ์ก็ได้เรียกว่าเอกายนมรรคทางเอกสายเดียวก็ได้จะเรียกว่าอาริยมรรคทางแห่งพระอริยเจ้าก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเรียกอะไรมันจะเป็นทางสายกลางภายในซึ่งจะเริ่มต้นจากธรรมดวงแรกนี่แหละเป็นดวงใสๆซึ่งมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ของดวงจิตใจจะสงัดจากกามจากอกุศลธรรมจะละวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็เอกคตาคือเป็นหนึ่งมาพร้อมกับความสุข
ที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยหลงผิดหรือเข้าใจว่าเป็นความสุขสุขจากการสนุกสนานเพลิดเพลินจากการมีทรัพย์จากการได้ใช้จ่ายทรัพย์ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อสารพัดจากความไม่เป็นหนี้จากการประกอบการงานไม่มีโทษจากการสมบูรณ์ในลาภยศสรรเสริญจากการได้สมบูรณ์ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมจากการดื่มสุราเมรัยยาเสพติดทั้งหลายจากการพนันหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้ซึ่งเราเหมาเอาว่าเป็นความสุขเข้าใจผิดว่าเป็นความสุขหลงทางเราได้ขอยืมความสุขคำนี้เอาไปใช้แต่ความจริงมันไม่ใช่เหมือนชื่อมีเนี่ยแต่ว่ายากจนเหลือหลายขอยืมเขามามั่งมีไปเรียกในมั่งมีในเศรษฐีแต่ก็ยังยากจนอยู่ความสุขนี่จะมาต่อเมื่อใจหยุดตรงกับคำว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีบางคนบอกว่าพระนิเทศอีกแล้วเอาภาษาบาลีมาอีกแล้วฟังไม่รู้เรื่องถ้ารู้ฟังก็รู้เรื่องถ้าตั้งใจฟังศึกษาให้ดีก็ความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเก็บไว้ในภาษาบาลีเราก็ต้องยกภาษาบาลีเอาไว้เป็น reference เป็นที่อ้างเองเพราะฉะนั้นนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีใจต้องนิ่งใจต้องหยุดหยุดให้ถูกจุดซะด้วยถูกตำแหน่งคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางท้องนี่แหละและหลังจากนั้นใจก็จะดำเนินไปตามสติปัฏฐานสี่คือตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกายสิบแปดกายมันก็จะเห็นที่กระแผงในแหละกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมโกฏปูปโสดาสกิทาคานาคารหัตทั้งหยาบทั้งละเอียดนับรวมแล้วรวมนักกายหยาบก็18กายในแต่ละกายก็มีเวทนาเวทนาไม่ได้แปลว่าน่าสงสารนั่นเลยนามเวทนาที่เราเอามาใช้มั่วกันอยู่อย่างนั้นแปลว่าการเสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แต่อารมณ์ที่ตามเห็นกายในกายเข้าไปเนี่ยมันจะมีสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มมุ่งไปหากายที่สุขล้วนๆคือกายธรรมอรหัตซึ่งเป็นเป้าหมายมีในกายมีเวทนามีจิตในจิตมีธรรมในธรรมอยู่ในกลางนั้นแหละลักษณะเป็นอย่างไรเข้าไปถึงก็จะเห็นเองมันจะเห็นกันไปอย่างนั้นหยุดต้องใช้ตั้งแต่เบื้องต้นกระทั่งเป็นพระอรหันต์เรียกว่าสมถะกายก็จะแบ่งเป็นสองภาคคือกายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์กับกายที่พ้นไตรลักษณ์กายที่อยู่ในภพสามนี้ตกอยู่ในไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังไม่ใช่ของแท้พูดง่ายยังไม่เป็นสาระยังไม่เป็นแก่นสารยังไม่ใช่ของแท้ยังเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาเขาพยังบังคับบัญชาได้อยู่ก็มีตั้งแต่กายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมรูปพรหมนั่นแหละพอเลยจากนั้นไปเป็นกายธรรมคือกายทั้งก้อนเป็นธรรมล้วนๆบริสุทธิ์ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูพระโสดาสกิทาคานาคาอรหัตกายธรรมกายธรรมที่เป็นกายนอกภพนั้นเป็นกายพ้นจากกายสมมุติแล้วเป็นกายวิมุตติหลุดแล้วกายธรรมนี้มีธรรมจักขุมีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนอดีตปัจจุบันอนาคต
อยู่ณจุดเดียวเห็นในรอบทิศเห็นถึงไหนรู้ถึงนั่นการเห็นอันนี้จึงวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นด้วยตาของกายมนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมการเห็นได้วิเศษแจ่มแจ้งไม่มีอะไรกำบังเลยแตกต่างจากการเห็นทั่วไปภาษาบาลีก็เรียกว่าวิปัสสนาแปลว่าการเห็นอย่างวิเศษอย่างแจ่มแจ้งและแตกต่างซึ่งมีเฉพาะกายธรรมญาณ16ก็จะมีตั้งแต่กายธรรมนี้แหละเป็นต้นไปไม่มีอยู่ในกายอื่นเพราะฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนาต้องไปคู่กันมันแยกออกจากกันไม่ได้เหมือนผมกับหัวงั้นแหละมันไปด้วยกันแยกออกจากกันไม่ได้มันต้องไปด้วยกันไปพร้อมๆกันมีสมถะที่ไหนพูดถึงกายธรรมก็เป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปแยกว่าสำนักนั้นเป็นวิปัสสนาสำนักนี้เป็นสมถะแล้วก็เกิดมานะทิฏฐิกันทุกสิ่งมันไปด้วยกันทั้งนั้นเหมือนศีลสมาธิปัญญามันก็ต้องไปด้วยกันเหมือนขาเหมือนตัวเหมือนหัวเนี่ยมันต้องไปด้วยกันศีลเป็นบ่อเกิดแห่งสมาธิสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาศีลรองรับสมาธิสมาธิรองรับปัญญาขาเราก็รองรับตัวตัวก็รองรับหัวของเราได้แหละมันต้องไปด้วยกันแต่ว่าเรียกกันคนละชื่อข้างล่างเรียกขาตรงกลางเรียกตัวข้างบนเรียกหัวมันเรียกกันคนละชื่อถ้ามันไปด้วยกันสมถะวิปัสสนาก็เหมือนกันมันต้องอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะมาพูดว่าทำวิปัสสนาโดยไม่ต้องทำสมถะไม่ได้แล้วจะไปยกวิปัสสนาเหนือกว่ามันถูกจะไม่สมบูรณ์เพราะมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันแยกออกจากกันไม่ได้เหมือนน้ำกับตุ่มน้ำน้ำกับแก้วน้ำน้ำจะตั้งเฉยๆโดยไม่มีตุ่มเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปควบคู่กันไปทั้งสมถะวิปัสสนาดังนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตคือการทำพระนิพพานให้แจ้งจะแจ้งได้ก็หยุดกันนิ่งให้ถูกที่คือศูนย์กลางกายฐานที่7และนี่เป็นมหากตกุศลเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะเป็นทางมรรคผลนิพพานที่มีความเหนือกว่ากุศลใดๆที่เป็นกามาวจรที่ยังติดข้องอยู่ในภพเพราะฉะนั้นใจหยุดประเดี๋ยวเดียวแสงสว่างเกิดขึ้นจริยะงูแลบลิ้นช้างกับพับใบหูก็มีอานิสงส์มากเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่ให้ผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่ได้กำลังปฏิบัติธรรมกันในยามนี้พึงตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยจะนึกเป็นนิมิตเป็นภาพเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจก็ได้หรือจะไม่ยึดเป็นภาพวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้ถ้าเป็นภาพก็ควรจะเป็นภาพพระรัตนตรัยหรือสัญลักษณ์พระรัตนตรัยเช่นนึกเป็นพระแก้วใสๆหรือดวงแก้วใสๆอยู่ในกลางท้องก็ไ